สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP กับเข้าสู่รายการ Be Times กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าของคาเฟ่แห่งหนึ่งเนี่ยเขามักจะมีปัญหาเวลาจะเดินทางไปไหนแล้วปรากฏว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้และต้องหาจุดพักผ่อนหย่อนใจทั้งหมดนี้จึงเกิดกลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจกับคาเฟ่ป๊อปไปติดตามเลยครับของทางฝั่งพิมพ์เป็นป้อมเนี่ยเรามองว่าในย่านทางฝั่งจักรวรรดิหรือสำเพ็งเนี่ยนะฮะมันก็จะมีร้านขายกิฟต์ช็อปหรือร้านขายผ้าซะส่วนใหญ่แล้วเราก็อยากให้ย่านแถวนี้ฮะมันมีร้านเก๋ๆร้านน่ารักน่ารักที่คนสามารถที่จะแวะเข้ามาทักทายเราได้นั่งกินกาแฟก่อนแล้วก็ค่อยเดินต่อของเราฮะต้องการอยากจะให้มันมีชีวิตชีวานิดนึงดังนั้นเนี่ยบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยดอกมงดอกไม้แล้วก็มีความเขียวนะครับผมแล้วก็จะมีจัดสตาฟอันนี้คือจุดเด่นของทางพิมพ์เป็นป้อมครับในฝั่งของเมนูของทางเราเนี่ยนะครับผมอย่างกาแฟของเราเนี่ยอย่างเช่นมอคค่าเย็นของเราเนี่ยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าลองเพราะมันค่อนข้างจะกลมกล่อมทำไมถึงบอกว่ากลมกล่อมอย่างเมล็ดพันธุ์กาแฟของทางเราเนี่ยนะครับบางที่เนี่ยเขาใช้แค่1ชนิดพันธุ์แต่ของเราเนี่ยใช้3ชนิดพันธุ์มิกซ์ใส่ด้วยกันก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปกลั่นเป็นน้ำกาแฟดังนั้นเนี่ยรสชาติของทางเราเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกับที่อื่นแล้วก็อันถัดมานะฮะก็จะเป็นไอซ์รอยัลมิลค์ทีก็จะเป็นชานมนะครับผมชานมของทางเราเนี่ยนะฮะก็เป็นสูตรของทางเราเองส่วนใครที่ไม่ชอบที่จะดื่มในส่วนของกาแฟหรือชานะครับผมเราก็จะมีอิตาเลียนโซดานะครับผมก็จะเป็นอิตาเลียนโซดาที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปใส่เชอร์รี่ลงไปนะครับผมก็จะมีความใสๆหวานๆเย็นๆทำให้ชื่นใจลูกค้าส่วนใหญ่ของทางเราเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของฝั่งดีไซเนอร์เวลาเขาไปเดินซื้อผ้าซื้ออะไรในฝั่งสำเพ็งเยาวราชอะไรกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะหรือพังงูรัตแล้วเนี่ยเขาก็จะแวะมาที่เรานะครับผมเพราะว่าเรามีสเปซให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองนั่งรวมถึงเรายังมีสเปซด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการใช้พื้นที่ของทางเราได้หลักทำเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยฮะก็สามารถที่จะใช้สเปซของทางเราได้ทางคาเฟ่ป๊อปยินดีเรานี่นะครับผมไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของกำไรอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเราต้องการให้พื้นที่แถวนี้นะครับผมนอกเหนือจากการมาซื้อของแล้วอยากให้มีที่นั่งพักนั่งหาอินสปิเรชันนั่งแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเราอยากให้เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆน่ารักน่ารักสำหรับคนที่ชอบงานออกแบบถ้ามาแถวนี้แล้วเนี่ยฮะสำเพ็งเยาวราชหรือจักรวาลท่านนึกถึงคาเฟ่ป๊อปนะครับก็อยากให้คนเขานึกถึงแบบว่าที่ตรงไหนก็ได้ที่เราสามารถจะมาเบรกได้แป๊บนึงแล้วก็ไปต่อซึ่งที่ตรงนี้ครับผมคาเฟ่ป๊อปนี่นะครับผมสามารถตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะมีสเปซมีพื้นที่ให้กับลูกค้าหลายๆเจ้าได้ลองมาพักแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันได้ครับนี่แหละครับคือโมเดลใหม่ๆที่ต้องคิดขึ้นมาแม้ว่าบางครั้งมันจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวและแก้ปัญหาส่วนตัวก็ตามนะครับทั้งหมดนี้คือ Be Times ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ